ท่านทักษิณอยู่ชั้นที่4ที่ผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรภูมิธรรมตีมึงไม่รู้ใครอยู่ชั้น14ระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่พรรคก้าวไกลเดินสายขอเสียงสนับสนุนหนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกำแก่ผู้กระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองซึ่งพรรคก้าวไกลพยายามเน้นย้ำว่าทุกคนที่ต้องคดีจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดและคนที่อยู่ชั้น14ก็อาจได้รับอานิสงส์ไปด้วยนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้อนถามว่าชั้น14ที่ไหนผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าหมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมยังตีมึนทำหน้างงแล้วกล่าวต่อว่าท่านทักษิณอยู่ชั้น14หรือผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรพร้อมกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นหลักการไม่ต้องไปดูคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรขณะที่นายประเสริฐจันทร์สนวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไม่อยากให้พาดพิงถึงคนที่อยู่ชั้น14เพราะเรื่องของท่านสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นแต่อย่างใด